สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยการ์ตูนสั้นขวัญผวาแฟชั่นโมเดลหนึ่งในคลังสยองของจุนจิอิโต้คอลเลคชันกับเรื่องราวของกองถ่ายภาพยนตร์อินดี้ที่เปิดรับสมัครนักแสดงนำหญิงแต่แล้วหนึ่งในนั้นตัดสินใจจ้างนางแบบคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหวังโกยเงินมหาศาลจากใบหน้าพิสดารของเธอโดยหารู้ไม่ว่าเรตติ้งที่ได้รับอาจต้องแลกมาด้วยความสยดสยองที่จะกลายเป็นตาบาปฝังใจไปชั่วชีวิตเปิดเรื่องมาที่มือเขียนบทประจำชมรมนามว่าอิวาสกิสัมผัสได้ถึงลางสังหรณ์ไม่สู้ดีรู้สึกใจวงเวงคล้ายจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อทำให้เดินชนป้ายจนล้มลงไปกองกับพื้นก่อนพาตัวเองมานั่งครุ่นคิดอยู่ในร้านกาแฟทำยังไงก็สลัดความรู้สึกนี้ไม่ได้สำหรับอิวาสกิแล้วลางร้ายจะไม่มีวันหายไปจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเขาหยิบนิตยสารเล่มหนึ่งขึ้นมาดูหวังผ่อนคลายแต่กลับตกตะลึงให้กับรูปลักษณ์ชวนพรั่นพึงของนางแบบคนหนึ่งใบหน้ายาวแหลมและจมูกโค้งงุ้มไม่ต่างอะไรกับแม่มดประกอบกับดวงตาที่ดูไร้ความเป็นมนุษย์ทำมาชายหนุ่มใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะเขาไม่เคยเจอนางแบบคนไหนหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้คืนนั้นอิวาสกิเก็บไปฝันร้ายใบหน้าพิศวงของนางแบบหลอกหลอนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเขาไม่น่าไปอ่านนิตยสารพันนั้นเลยรุ่งเช้าจึงไปขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นผู้กำกับนามว่าโอดะปรึกษาว่านางแบบแนวสยองขวัญแบบนั้นมีอยู่จริงหรืออีกฝ่ายบอกว่าอาจเป็นการแต่งภาพที่ผิดพลาดก็ได้ก่อนเปลี่ยนเรื่องไปทวงถามถึงบทนางว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่าบอกนะว่าแกถูกนางแบบปีศาจนั้นก่อกวนจิตใจจนทำงานไม่ได้ซึ่งหากอิวาสกิไม่เร่งมือโอดะก็จำเป็นต้องหามือเขียนบทคนใหม่เพื่อให้เสร็จทันก่อนส่งประกวดชิงเงินรางวัลระดับประเทศคืนนั้นอิวาสกิโหมงานจนดึกดื่นแต่ก็ยังไม่วายถูกรบกวนจิตใจจากใบหน้าสุดพิลึกจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวันความทรงจำเลวร้ายนั้นก็จางหายไปตามกาลเวลาอิวาสกิและทีมงานที่ประกอบไปด้วยโอดะยามาโตะและมิยาเกะร่วมแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ของพวกเขาที่คว้ารางวัลกลางปีจนทำไม่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้โอดะก็เลยเสนอว่างานต่อไปเราควรเปิดรับสมัครนักแสดงนำหญิงไปเปิดกว้างกันดีกว่าเนื่องจากไม่สามารถหาสาวมอปลายที่น่าดึงดูดใจได้มากพอและเพื่อเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆได้แสดงศักยภาพเต็มทีดังนั้นงานของเราจะต้องออกมาดีแน่นอนหลังข่าวประกาศรับสมัครออกไปเป็นวงกว้างมีผู้สมัครเข้ามาเพียงแค่3คนซึ่งต่างจากที่คิดเอาไว้มาอย่างไรก็ตามพวกเขาช่วยกันคัดเลือกนักแสดงจนพบเข้ากับไข่มุกลำคาหญิงคนนี้เหมาะกับการแสดงเป็นนางเอกมากกว่าใครแต่ผู้สมัครคนสุดท้ายทำให้พวกเขาขนพองสยองกล้าอิวาสกิสะดุ้งโยงและบอกว่านี่แหละนางแบบที่เขาเคยพูดถึงช่างน่ารังเกียจเหลือคณาโอดะที่ผุดไอเดียขึ้นมาจึงเสนอว่างั้นก็เรียกเธอมาด้วยละกันแม้จะถูกอิวาสกิแยงว่าแกจะถ่ายหนังสยองขวัญหรือไงแต่โอดะกลับบอกให้คิดดูดีๆจะมีผู้หญิงสักกี่คนบนโลกที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นถึงเพียงนี้แถมในโปรไฟล์ยังระบุสถานะนางแบบมืออาชีพดังนั้นเธอจะเข้ามาเพื่อช่วยยกระดับภาพยนตร์ของพวกเราในวันนัดดูตัวนักแสดงทีมงานได้พบกับทามาเอะโมริสาวสวยมัธยมปลายที่ถูกเลือกให้มารับบทนางเอกโดยบรีฟงานให้แสดงแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆส่วนอีกคนมีนามว่าฟูจิหญิงสาวที่อิวาสกิหวาดกลัวเป็นการส่วนตัวด้วยรูปร่างสูงโย่งไม่ต่างอะไรกับเปรตเดินดินและใบหน้าที่ไร้ความพิสมัยหลอมรวมจนกลายเป็นเสน่ห์ชวนสยดสยองต่อผู้พบเห็นเมื่อเธอนั่งลงตามคำเชื้อเชิญโอดะก็ได้แกล้งแย่อิวาสกิโดยบอกกับฟูจิว่าเพื่อนของผมเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะจนทำคนที่นั่งข้างกันเดือดดาลแต่กลับกันฟูจิฉีกยิ้มด้วยความปราบปลื้ม
หลังพูดคุยเสร็จอิวาสกิต่อว่าเพื่อนตัวเองว่าอย่าพูดอะไรตามใจชอบแบบนี้อีกและขอร้องให้ปลดเธอออกจากการเป็นนักแสดงทว่าโอดะมองมุมกลับและเห็นว่าเธอคือวัตถุดิบชั้นดีที่อาจนำไปสู่บทตัวเอกในอนาคตก็เป็นได้จนทำเอาอิวาสกิต้องหันกลับมาบ่นพึมพำกับตัวเองลางไม่ดีจริงๆด้วยวันถัดมาทั้งหมดยกกองไปถ่ายทำที่ภูเขาย่านชานเมืองระหว่างทางอิวาสกิขอให้ขับรถเร็วกว่านี้เพราะตัวเองอึดอัดจะแย่อยู่แล้วโอดะบอกก็ไม่ต้องห่วงเพราะภูเขาที่เราจะไปนั้นห่างไกลผู้คนลงรถเมื่อไหร่แกได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแน่นอนยามาโตะก็เลยพูดติดตลกว่าสถานที่ห่างไกลผู้คนงั้นหรือนี่พวกเรากำลังไปถ่ายหนังสยองขวัญกันจริงๆใช่ไหมทำมาทุกคนในรถหัวเราะชอบใจกันยกใหญ่สาวหน้าสยองถึงกับเก็บอาการไม่อยู่อ้าปากหัวเราะจนปรากฏซี่ฟันแหลมคมเต็มปากเมื่อถึงที่หมายอิวาสกิจับกลุ่มนินทาฟูจิที่เราเห็นในรถมันฟันของมนุษย์จริงๆหรือก่อนเดินตามโอดะเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาโลเคชั่นที่ถูกใจระหว่างทางฟูจิเผยความในใจว่าตัวเองชอบสถานที่แบบนี้ที่สุดเลยจากนั้นทุกคนเริ่มเปิดกองและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหมกมุนเว้นแต่อิวาสกิที่รู้สึกแย่และไม่มีสมาธิทำงานเลยสักนิดอึดอัดราวกับถูกจดจ้องตลอดเวลาเมื่อโอดะเดินเข้ามากระซิบข้างหูว่าดูเหมือนฟูจิจะชอบแกเข้าซะแล้วอีกฝ่ายโมโหใส่ไม่ชอบใจที่เพื่อนพูดเช่นนั้นจึงขอตัวไปที่ลำธารเพื่อล้างหน้าล้างตาและหวังว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อปลีกตัวออกไปเป็นครู่เดียวกลับเสียวสลังวาบให้กับร่างสูงโย่งที่ตามติดอิวาสกิเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแต่สาวหน้าสยองกลับไล่ตามพร้อมเสียงหัวเราะคิกคักเป็นโชคดีของชายหนุ่มที่แอบหลังต้นไม้จนทำให้เปรตเดินดินเดินหลงไปผิดทางก่อนย้อนกลับไปเกี้ยกล่อมไม่ทีมงานเลิกถ่ายทำและทิ้งเธอไว้ที่นั่นด้วยเหตุผลเพียงเพราะเขาเกลียดขี้หน้าเธอแน่นอนและไม่มีใครเอาด้วยผู้หญิงไม่ควรถูกทิ้งอยู่ในป่าเพียงลำพังเป็นเวลาเดียวกับที่ฟูจิปรากฏตัวขึ้นอิวาสกิจึงต้องล้มเลิกแผนหลบหนีด้วยความจำยอมก่อนกลับไปเข้าฉากด้วยการสวมบทเป็นพระเอกคู่กับทามาเอกเมื่อการแสดงผ่านไปหลายเทคฟูจิหงุดหงิดแล้วเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเอาแต่ถ่ายใหญ่นั้นแล้วฉันจะได้เข้าฉากเมื่อไหร่กันล่ะคะคุณผู้กำกับเมื่อโอดะรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันจึงไปหารือกับพ้องเพื่อนในช่วงพักกองเวลานี้ไม่มีใครอยากร่วมงานกับฟูจิอีกต่อไปจึงคิดหาวิธีตัดบทของเธอให้น้อยลงเพื่อจะได้เลิกกองเร็วที่สุดจังหวะเดียวกันมิยาเกะปรีเข้ามาด้วยใบหน้าแตกตื่นพร้อมกับคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังใจวิวทามาเอะถูกฟูจิจับกินเข้าไปทั้งตัวเลยเขียวหนุบหนับไม่ต่างอะไรกับช็อกโกแลตที่ละลายในปากสามคนที่ได้ยินบอกกระมุกนี้มันไม่ขำนะมิยาเกะแต่ด้วยอาการลุกลี้ลุกลนของเพื่อนจึงต้องตามไปดูให้เห็นกับตาจนพบเข้ากับรอยเลือดที่เปรอะเปื้อนบนโขดหินความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็ในตอนที่ฟูจิปรากฏกายอยู่ด้านหลังกับใบหน้ากระปี้กระเป๋าที่ได้ดื่มดำโลหิตของสาวสวยก่อนพูดขึ้นว่าไม่มีทามาเอะอีกแล้วหลังจากนี้ฉันขอรับบทเป็นนางเอกแทนละกันทำมาทีมงานแตกกระเจิงไปคนละทีมิยาเกะที่ขาสั้นที่สุดถูกมันรั้งตัวได้ทันและตะปบฟันที่ลำคอจนตัดเส้นเลือดใหญ่เป็นเวลาเดียวกับที่อิวาสกิล้มขมำหน้าทิ่มพื้นแม้จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนอีกสองคนแต่กลับถูกหมางเมินเหมือนคนไม่รู้จักในใจเอาแต่หวนนึกถึงลางสังหรณ์เมื่อครั้งก่อนท้ายที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงในวันนี้ท่ามกลางใบหน้าเย้ายวนของฟูจิสิ่งที่เธอปรารถนามากที่สุดนั่นก็คือการได้อยู่เคียงข้างอิวาสกิ2ต่อ2นับจากนี้จวบจนวันตายแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก
็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยการ์ตูนสั้นขวัญผวาแฟชั่นโมเดลหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอย่าหาผลประโยชน์จากใครหากระวังเพียงแค่ความสำเร็จของตัวเองแต่ควรในข้อเสนอที่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปอย่างเช่นการที่โอดะเลือกใช้ฟูจิเพียงเพราะหวังผลกำไรแม้จะไม่เต็มใจและมองคนผู้นั้นไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกแต่ก็ยังหวังหากินจากความอัปลักษณ์ของหญิงสาวโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าตัวทราบอย่างละเอียดตั้งแต่แรกว่าจะได้รับบทอะไรและมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกลับกันในส่วนของทามาเอะโมริสาวสวยมัธยมปลายกลับได้รับการพูดคุยอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจากพฤติกรรมนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าโอดะเลือกปฏิบัติและหวังเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองจริงๆท้ายที่สุดก็เป็นชนวนเหตุนำพาไปสู่หายนะลงเอยด้วยความสยดสยองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแฟชั่นโมเดลกำกับและเขียนบทโดยจุนจิอิโตะจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนสตูดิโอดีนท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางสตูดิโอดีน หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV